มได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ที่สภาการศึกษาแห่งนี้ต้องถือว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่นำในเรื่องการจัดทำแผนโดยเฉพาะคำว่าแผนการศึกษาชาตินะครับซึ่งพวกเราคุ้นชินกันอยู่แล้วก็ดูแลเรื่องนโยบายต่างๆซึ่งนำนโยบายของรัฐบาลนโยบายที่สังคมต้องการนะครับเอามาร้อยรัดกันนะครับเพื่อจะเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานจัดการศึกษาของชาติให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลไปถึงผู้เรียนทุกระดับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผมคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นอย่างแรกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญสเต็กโฮลเดอร์ก็ดีหรือผู้ที่มีส่วนร่วมอื่นนะครับทางภาคเอกชนชุมชนสังคมหรือแม้แต่ตัวผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงที่เราเรียกว่าผู้เรียนก็ต้องรับฟังและนำมาสู่การขับเคลื่อนการทำงานวันนี้โลกของดิจิตอลโลกของเทคโนโลยีมีความสำคัญครับถ้าเราไม่เรียนรู้นำไปสู่การขับเคลื่อนนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้นำไปสู่กระบวนการที่ให้ผู้เรียนหรือผู้ใช้มีองค์ความรู้อย่างแท้จริงและสิ่งสำคัญต่อมาก็คือว่าวันนี้แผนการศึกษาชาติก็ดีหรือนโยบายอื่นก็ดียังเป็นแผนและนโยบายที่อยู่เฉพาะในส่วนการเท่านั้นการขับเคลื่อนการนำไปสู่การปฏิบัตินั้นยังไม่สามารถทำได้เต็มที่หรือเต็มกำลังความสามารถบุคลากรของเรามี198คนงบประมาณก็ไม่มากนั่นคือข้อจำกัดที่เรามีอยู่แต่เราสามารถที่จะหาเพื่อนร่วมทางบุคลากรเครือข่ายอื่นมาช่วยเราขับเคลื่อนได้เราต้องเปิดบ้านครับเปิดบ้านสภาการศึกษาเดินออกจากบ้านครับไปหาเพื่อนร่วมทางไปหาเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนำพาแผนของเราที่ดีเยี่ยมทุกคนมีส่วนร่วมทำแล้วนำพาไปสู่การทำงานการขับเคลื่อนการนำแผนนั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงวันนี้เราบอกว่านักเรียนควรจะเรียนแบบที่มีมาตรฐานรองรับเราคงต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเราต้องเรียนแบบตามที่สถานะของผู้เรียนต้องการผมคนเดียวคงไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้เชิญชวนครับเชิญชวนทุกท่านหากมีอะไรที่ให้สภาการศึกษาช่วยนะครับให้สภาการศึกษาคิดให้สภาการศึกษาทำส่งมาครับเดี๋ยวเราจะเปิดช่องทางให้กับทุกท่านนั้นส่งข้อมูลมาเพื่อจะนำพาไปสู่การที่จัดการศึกษาของชาติในอนาคตต่อไปครับสวัสดีครับ